เรื่องของระดับน้ำในเขื่อนกันบ้าง 2-3 วันนี้มีความกังวลค่ะเพราะว่าฝนตกหลายพื้นที่แล้วก็เริ่มมีรายงานว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลายเขื่อนในหลายจังหวัดนะคะเริ่มมีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างสูงขึ้นแล้วก็เกือบถึงความจุของเขื่อนแต่ละเขื่อนนั้นๆแล้วด้วยครับช่วงนี้คนหวั่นใจด้วยหลังจากที่เขื่อนลาวแตกเพราะฉะนั้นคนก็เลยหวั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะเจอแบบภาวะน้ำทะลักแบบเดิมหรือเปล่าแต่ว่าตอนปี54มันมีหลายปัจจัยนะฮะที่อาจจะไม่เหมือนตอนนี้สักทีเดียวค่ะก็เลยไปถามทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะทางด้านเลขาค่ะคุณสมเกียรติประจำวงบอกว่าตอนนี้มาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเนี่ยมีการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำเชิงลึกเลยนะคะที่จะต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่11แห่งคาดว่าอีก1เดือนข้างหน้าปริมาณน้ำอาจจะสูงกว่านี้ค่ะจึงต้องมีมาตรการพร่องน้ำโดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80-90% ตอนนี้มี2แห่งนะคะก็คือเขื่อนน้ำอูนสกลนครเขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรีที่ต้องให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษให้มีการระบายน้ำมากกว่านี้ซึ่งทางด้านรองนายกพลเอกชัดชัยสาริกัญญะสั่งการเลยนะคะให้ดำเนินการภายใน5วันให้ได้โดยก่อนระบายน้ำก็ให้แจ้งผู้ว่าแล้วก็ปภ.ในพื้นที่ก่อน3วันให้ประชาชนรับรู้จะได้เตรียมตัวได้ถูกนะคะก็ตอนนี้บอกว่าอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองยังไม่ถึงกับขั้นวิกฤตนะคะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีการเปิดศูนย์ร่วมเฉพาะกิจร่วมนะฮะที่กรมชลประทานนะฮะโดยศูนย์ดังกล่าวจะดำเนินการร่วมกันตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คือพูดง่ายว่าบูรณาการหน่วยงานต่างๆนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลออกมาเป็นชุดเดียวกันค่ะทีนี้ก็มีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าปริมาณน้ำปีนี้เนี่ยมากกว่าปี54ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคุณสมเกียรติก็บอกว่าปริมาณน้ำเมื่อ1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยรวมถือว่าสูงกว่าซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ใช่นะคะแต่มีปริมาณสูงกว่าในเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บางแห่งเท่านั้นฟังเสียงของเลขาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะใหญ่ๆก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์นะครับอันนี้ใช่นะครับเพราะว่าเขื่อน2เขื่อนนี้มันยังอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ยกตัวอย่างเช่นในเพื่อช่วง10วันที่ผ่านมาเขื่อนศิริกิติ์เองก็รับน้ำไปพันล้านนะครับแล้วก็เขื่อนภูมิพลก็รับน้ำแค่300ล้านที่เห็นว่าความไม่สมดุลของน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเนี่ยอาจจะมีอยู่เพราะฉะนั้นทางกรมชลประทานก็ไปจัดจราจรน้ำว่าจะต้องระบายน้ำจากเขื่อนศิริกิติ์ก่อนแล้วก็ภูมิพลเบรกไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไป2เขื่อนมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองในภาคกลางเองตรงนี้เองก็ได้มีการระวังเฝ้าระวังไว้แล้วนะครับในการแผนในการบริการน้ำแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าพยากรณ์อากาศออกมาว่ากลางเดือนสิงหาคมต้นไปเนี่ยอาจจะมีพายุเข้าซึ่งอันนี้จะเข้าไม่เข้าไม่รู้เราจะรู้ล่วงหน้าได้ประมาณสัก1สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแต่เพื่อความไม่ประมาทแล้วก็เตรียมการเอาไว้จากสถิติข้อมูลที่มีอยู่ครับส่วนสถานการณ์น้ำริมฝั่งโขงเนี่ยนะคะก็เร่งสูบน้ำระบายออกโดยที่อุบลค่ะน้ำลดลงแล้วแต่ที่เลยหนองคายนครพนมมุกดาหารปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น70เซนติเมตรถึง1เมตรเลยนะคะเนื่องจากว่ามวลน้ำเนี่ยอาจถูกปล่อยมาจากจีนและลาวจึงประสานกับ2ประเทศว่าจะมีปริมาณน้ำปล่อยลงมาจำนวนเท่าไหร่ซึ่งผู้ว่าก็รับทราบแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่าจังหวัดที่ต้องเป็นห่วงก็คือเลยหนองคายนครพนมมุกดาหารนะคะเพราะว่ามีน้ำที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือมาจากลาวกับจีนครับคือน้ำโขงค่ะส่วนของสถานการณ์น้ำตามเขื่อนต่างๆนะฮะตอนนี้กรมชลประทานเนี่ยเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่เมื่อวันนี้นะฮะ5อันดับที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนและทำให้น้ำสูงเพิ่มขึ้นสูงนะฮะเป็นที่จับตามองพูดง่ายนะคือเขื่อนน้ำอูนนะฮะตอนนี้น้ำเต็มจุความจุของอ่างแล้วนะที่เป็นร้อยนะฮะเขื่อนแก่งกระจานเนี่ย 92% แล้วเขื่อนศรีนครินทร์86% เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่กาญจนบุรีหรืออันนี้เป็น 82% นะฮะแล้วก็ปราณบุรีเนี่ย 80 นะครับอย่างที่ทางด้านของสำนักทรัพยากรน้ำบอกเขื่อนน้ำอูนเนี่ยที่บอกว่าน่าเป็นห่วงตอนนี้ร้อยละร้อยแล้วนะฮะครับก็เร่งระบายกันอยู่ค่ะทางด้านของกรมชลประทานก็บอกว่ากรณีอ่างเก็บน้ำใหญ่ทั่วประเทศเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะคะก็สุดท้ายแล้วยังสามารถรับน้ำได้อีกนะคะก็พยายามจะบอกว่าไม่ต้องกังวลแล้วก็บอกว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำบางแห่งมีปริมาณน้ำเกินกว่าเส้นควบคุมแต่ว่าก็จะเร่งระบายน้ำให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ควบคุมระบายน้ำผ่านระบบชลประทานค่ะอาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมแล้วก็ใช้วิธีกาลักน้ำเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการระบายน้ำด้วยคือ25เขื่อนของกรมชลกับอีก11เขื่อน10เขื่อนของกฟผ.เนี่ยรวมกันน้ำอยู่ที่ 69%ก็ถือว่าไม่ได้น่ากังวลมากใช่โดยรวมนะแต่บางเขื่อนมันมากบางเขื่อนมันน้อยค่ะทีนี้เมื่อวานนี้มีทางด้านของคุณสมิทธ์ธรรมสโรจน์นะคะในฐานะที่เป็นอดีตประธานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติมีการเตือนกรมชลประทานค่ะว่าอย่างไรก็ตามให้เร่งระบายน้ำจากเขื่อนที่มีน้ำเกินระดับกับ
กักเก็บ 80% อย่าคิดห่วงแต่ว่าจะแล้งไม่มีน้ำเก็บไว้ให้ชาวนาทำนาเพราะว่าปีนี้ฝนมากทั่วโลกมีมากผิดปกติขนาดลาวเนี่ยไม่คิดว่าจะมีฝนตกมากขนาดนี้จนทำให้เขื่อนแตกเนี่ยประเทศไทยอยู่ใกล้เคียงได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาศผันแปรได้รวดเร็วเช่นเดียวกันและกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศเตือนเรื่องฝนมาตลอดกรมชลได้ปฏิบัติตามหรือไม่ก็ตั้งข้อสังเกตครับคุณสมิธนะฮะเป็นห่วงเขื่อนเขาแหลมนะฮะหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์กับเขื่อนศรีนครินทร์มากที่สุดนะฮะเพราะว่าปีนี้น้ำมากแล้วก็เขื่อนเนี่ยตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนสแกงนะครับซึ่งรอยเลื่อนนี่ก็เป็นรอยเลื่อนที่คนกรุงเทพรู้จักดีนะเพราะว่าเขื่อนนี่ใกล้กรุงเทพนะฮะแล้วก็รวมทั้งกำลังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียผ่านเทือกเขาตะนาวสีมาเพิ่มน้ำภาคตะวันออกภาคกลางทำให้ฝนมากนะครับก็จะทำให้น้ำสะสมในภาคกลางนะฮะมีฝนตกต่อเนื่องมามากๆพร้อมกันก็ไม่สามารถลงระบายลงสู่ทะเลได้จะทำให้กทมอยู่ในภาวะล้นตลิ่งนะฮะอาจเท่ากับปี54แล้วก็เตือนว่าอย่าประมาทนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีนักวิชาการในพื้นที่ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วรอยเลื่อนนั้นมันอยู่ห่างจากสันเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์มากกว่า70กิโลเมตรแล้วห่างจากกรุงเทพ500กิโลเมตรก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปอันนี้นักวิชาการที่ชื่อว่าดร.ปริญญาพุทธาภิบาลนะคะนักธรณีวิทยาก็บอกเอาไว้แบบนี้นะคะทีนี้เราไปพูดคุยค่ะกับผู้ที่ติดตามเรื่องสภาพน้ำสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับค่ะค่ะอาจารย์คะเท่าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนตอนนี้คือมีรายงานว่าหลายๆเขื่อนเนี่ยมีปริมาณน้ำเกิน 80% ขึ้นไปแล้วมีจุดไหนที่น่าเป็นห่วงน่ากังวลบ้างคะอาจารย์ครับคือพอดีผมได้ดูแล้วก็เช็คข้อมูลย้อนหลังนะว่าตั้งคำถามทำไมปีนี้อาจเกิดน้ำขนาดกลางขนาดใหญ่ทำไมมีน้ำมากกว่าในดีนะกว่า50ปีนะครับนั่นแสดงเห็นว่าเอ๊ะจะมันเป็นผิดปกติอ่ะปกติเราไม่มีอ่างเป็นขนาดนี้นะครับนั่นเป็นแรกประเด็นที่สองคือว่าพอเรามองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราคาดการณ์ว่าฝนเดือนสิงหาเนี่ยจะมานะครับจะมาในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางล่างแล้วก็คาดผ่านภาคกลางแล้วไปยังภาคตะวันตกนะครับนั่นก็หมายถึงว่าในเดือนนี้ฝนจะยังจะหนักกว่าปกติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นที่กังวลว่าแล้วน้ำเนี่ยถ้าเกิดมีมากขนาดนี้แล้วจะทำอย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่าวันสองวันเนี่ยนะก็จะมีความแปรปรวนในเรื่องของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือพายุที่เกิดขึ้นใน84ก็จะเหนี่ยวนำทำให้ลมมรสุมเนี่ยเขามีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะไปคาดหวังว่าฝนจะตกมาในสิ่งที่จะตกในอ่างแล้วทำให้เราบริหารได้อย่างราบรื่นเราคาดหวังตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราเห็นกรณีลาวเห็นต้นมีที่ตกที่น่านก็เห็นตกที่สกลนครแต่ว่าตกที่ที่ต่างแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีที่สุดโดยการลดน้ำให้มากที่สุดตอนนี้อย่างนั้นนะครับค่ะเห็นคำแนะนำของอาจารย์ที่ให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าควรจะเร่งระบายน้ำภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้ทันรองรับน้ำฝนในสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะถูกต้องใช่ครับถูกต้องครับทีนี้ส่วนที่ประชาชนเองที่ได้รับผลกระทบแล้วโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะว่าระบายก็ลงไม่ได้เพราะน้ำโขงขึ้นสูงวิกฤตเนี่ยนะริมแม่น้ำโขงจังหวัดเนี่ยวิกฤตเกินระดับวิกฤตไปแล้วนะครับประมาณวันที่15นะถึงวันที่5เนี่ยถึงจะต้องดูสถานการณ์ต่อไปเพราะฉะนั้นระบายก็ระบายไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกินพื้นที่กว้างไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันไหลลงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องรอแม่น้ำโขงลงก่อนไม่บริเวณภาคตะวันออกขึ้นเหนือจึงต้องใช้เวลานะครับส่วนภาคตะวันตกเนี่ยที่เกิดวชิราลงกรณ์เกิดศรีนครินทร์เองก็ณระดับปริมาณน้ำก็80กว่า 82 86% นะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องประเมินให้ได้ว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์เนี่ยฝนเนี่ยนะจะมาเท่าไหร่นะครับเราดูการคาดการณ์แล้วเนี่ยฝนน่ะ200มมขึ้นไปแน่ทั้งสัปดาห์นะนั่นหมายถึงว่าก็จะมีน้ำเติมลงอย่างหลักต่ำๆนะครับสัปดาห์หนึ่งประมาณ800-900ล้านนะครับพี่ก็จะดูว่าปริมาตรที่รองรับได้ของเขื่อนก็จะลงกรเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 1,600 นะครับขณะนี้ถ้าลงมาอีก900เนี่ยมันก็จะเหลือเพียงแค่700เพราะฉะนั้น2สัปดาห์ก็เต็มแล้วค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยเราจะต้องบริหารให้ปลอดภัยที่สุดอย่างไรเพราะว่าเรามีประสบการณ์นะจากปี2554เนี่ยเขื่อนภูมิพลปล่อยน้ำวันละ105ล้านเกิดธุรกิจก็100นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่แหละ
เพราะเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องบริหารให้ดีที่สุดตอนนี้นะเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยปี54นะคะทีนี้พรุ่งนี้ค่ะจะมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติถือว่าทันท่วงทีไหมคะแล้วควรจะมีการประชุมแบบไหนอย่างไรคะอาจารย์ก็จะดีครับก็ผมนี่แหละเป็นคนพูดไปเองว่าคุณจะมายังประชุมอยู่สัปดาห์ละครั้งได้อย่างไรในสถานการณ์อย่างนี้คุณต้องประชุมทุกวันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงทุกชั่วโมงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็รับไปแล้วก็โอเคเขาก็ประชุมแล้วก็ดีนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องติดตามในช่วงเดือนนี้ขอให้ผ่านไปให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจำเป็นที่ต้องแจ้งประชาชนนะคุณมีอะไรคุณต้องพูดความจริงนะครับไม่ต้องไปโพสประชาชนจะตระหนกนะประชาชนเมื่อที่เขามีความรู้เขาจะตระหนักไม่ใช่ความรู้เรื่องไปตระหนกไม่ใช่นะครับครับอาจารย์ถ้ามีเหตุผลไหมฮะที่อาจารย์บอกว่าตอนน้ำในเขื่อนตอนนี้มันมีมากกว่าปี54ซะอีกก็คือพร่องน้ำไว้ไม่ได้พร่องน้ำไว้รอรับวิกฤตเนี่ยมันเป็นจากเหตุผลอะไรฮะอาจารย์พอทราบไหมครับผมไม่ได้หมายความว่ามีน้ำมากกว่า54นะแต่ผมปริมาณเขื่อนปริมาณอ่างเนี่ยมีจำนวนมากที่เต็มมันมากกว่าปีแสดงอดีตครับหมายความว่าก็แสดงเห็นว่า1ลืมกันหรือเปล่าว่าผลที่มาเนี่ยมันจะไม่ทำไมมันเต็ม50เขื่อนมันต้องตั้งคำถามเนี่ยนะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมามันไม่ถึงจะเต็มอย่างมากก็10เขื่อน20อย่างมากนะครับอันนี้ปีนี้50เห็นมั้ยนั่นแสดงเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะประเด็นแรกประเด็นที่2คือว่าเอาละเมื่อเต็มแล้วจะทำอย่างไรล่ะช่วงสัปดาห์เนี่ยจะทำอย่างไรนะครับคือขนาดนี้เองนะการคาดการณ์ผลแล้วก็ไอ้ที่เขาเรียกว่า extreme climate เนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังว่าคุณจะคาดการได้ถูกต้องแม่นยำไม่มีใครคาดการในโลกได้ครับพอดีผมยกตัวอย่างที่ญี่ปุ่นเห็นไหมครับเขาเสียหายขนาดหนักอย่างไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นหนึ่งที่ก็เลยเร่งนัดว่าเขาต้องบริหารช่วงนี้ให้ปลอดภัยสำหรับสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้าให้ได้ค่ะรีบป้องกันไว้ดีกว่ามานั่งแก้ไขแล้วแก้ลำบากนะคะขอบคุณข้อมูลและข้อคิดเห็นจากอาจารย์เสรีสุภาทิตย์ค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับแต่คิดว่าคีย์เวิร์ดมีอยู่ที่คำว่าตระหนักหรือตระหนกนะคะการที่ประชาชนได้ข้อมูลน้อยเกินไปเพราะทางการกลัวว่าจะทำให้เกิดการตระหนกตกตื่นแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยหนึ่งมันจะทำให้ประชาชนเตรียมตัวไม่ทันสองมันน่าสนใจนะคะว่าอาจารย์พูดถึง extreme planet ก็คือการคาดการฝนเนี่ยทำได้ยากขึ้นแม้กระทั่งประเทศที่เชี่ยวชาญมากอย่างญี่ปุ่นก็คาดการไม่ได้แล้วใน50เขื่อนที่น้ำมันเยอะไปแล้วถ้าไม่รีบทำเนี่ยน่าจะหนักหน่วงอยู่พอสมควรค่ะคิดว่านี่เป็น3ข้อที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วล่ะใช่แต่ว่าน้ำมันเป็นเงินเป็นทองของเกษตรกรและอุตสาหกรรมนะไม่มีน้ำเนี่ยมันก็ทำเกษตรชลประทานรอบที่2รอบที่3ไม่ได้นะเพราะนั้นมันต้องคิดเผื่อสำหรับนี่ผมกำลังคิดแทน2ฝ่ายเรื่องการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการน้ำคือคุณเก็บน้ำไว้เยอะมากเท่าไหร่เนี่ยเกษตรกรก็มีน้ำทำนาได้ถี่มากขึ้น